ก็ระวังเส้นดีเลย์นะครับตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วนะครับเพราะว่าเกมมันเป็นเกมออนไลน์นะครับมันจะมีดีเลย์ของเซิร์ฟเวอร์นะครับเราต้องตั้งดีเลย์แป๊บหนึ่งนะโอเคทีมผมก็อยู่ที่สองสองนะครับเป็นทีมตารางห้านะครับห้ามีเศษนะติดรูนะโอเคนะฮะมันมีดีเลย์นะมันเลยเงือกไปครับนี่ก็ยังไม่มานะแล้วตอนนี้นะครับ3ต่อ2แล้วบาราห้าออกนำไปแล้วนะครับนะตอนนี้บาราห้าออกนำครับออกนำทีม50ทิเก็ตทรูไปแล้วนะครับเนี่ยฮะ3-2ครับตอนนี้เจอจาคอบอยู่ข้างหน้าครับยังไม่เห็นครับคนนี้ซีเครตไนท์นะนี่ครับใช้อาก้านะโอเคนะโอเคนะโอเคครับนี่ครับมันมีดีเลย์นะมันอาจจะจองเงื่อนๆคนสักเล็กน้อยนะเพราะว่าเป็นเกมการแข่งขันแบบออนไลน์นะมันต้องเซตดีเลย์นะครับโอเคนะตอนนี้นะครับ3-2ครับสกอร์นะครับคนที่ฆ่ามากสุดครับเป็นข้างจาคอบนะฆ่าไปแล้ว6ตัวนะส่วนทีมนี่นะครับเป็นทางด้านของ5คนนะบาร่า5นะครับชื่อว่า Forget Pro นะครับก็ยังเต้นกันอยู่นะครับยังไม่มีการยิงกันเกิดขึ้นนะ 3-2 ครับมันดีเลย์ครับลองดูอีกลิงก์นะมันจะมีดีเลย์นะครับลองดูนะมันต้องเซตดีเลย์ไว้2นาทีนะครับสำหรับเกมการแข่งขันนะหน้าจอมันจะหายไปวูบนึงนะแล้วมันจะกลับมานะครับลองดูนะครับนี่ครับแข่งแล้วนะฮะนี่ครับกดรีเฟซ1ทีนะใครไม่มาครับใครดูไม่ได้กด F5 นะนี่ครับ3-2นะครับนี่ครับแล้วดูปืนครับเรียบร้อยครับตอนนี้3-3แล้วนะครับทางทีมบาราห้ากับทางด้านทีมสเปรดนะครับตอนนี้สนุกกันอยู่ที่5-5ไอ้3-3ขออภัยครับกำลังจะไล่จากขอบครับจากขอบเตือนหน้าแล้วเก็บไปแล้วนะจากขอบหน้าขอบไปฮะแล้วก็เก็บไป2ศพเลยก็ตายครับโดนหน้าของไม่น่าครับฆ่าไปได้นะฮะแล้วตอนนี้กำลังจะวิ่งไปแล้วก็เรียบร้อยตอนนี้ซีเครตนะครับนำมาแล้ว4-3ครับต้องเรียกได้ว่าโอ้สาวๆทีมบาราห้าเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับต้องส่งกำลังใจมาเชียร์กันนะต้องส่งแรงใจมาเชียร์ครับกำลังจะเสียเกมนี้ครับถ้าเกมนี้เนี่ยแพ้ไปจะโดนนำไปก่อนนะครับในเกมแรกนะฮะนะครับ4-3นะครับตอนนี้ก็ต้องมาดูคุมเชิงกันอยู่นะครับทั้ง2ทีมนะสกอร์คิวครับอันดับ1ครับเป็นทางด้านของSecret Knightนะจะออกนำไปแล้วนะไอ้จาคอบนะครับส่วนทางด้านทีมบาราห้านะเป็นทางด้านมีเท่ากัน2คนนะมีไทกี้กับฟิโน่นะฟิเน่อะไรสักอย่างนะครับขออภัยนะฮะนะครับถ้าอ่านชื่อผิดนะกำลังดูเชิงครับตอนนี้สาวๆบาราห้านะครับกำลังโดนนำอยู่นะใครที่เป็นกองเชียร์แฟนคลับนะครับต้องส่งแรงใจส่งแรงเชียร์เข้ามาช่วยนะครับนะแล้วก็กำลังจะยังไงฮะโหต้องคุมเชิงครับยังไม่มีใครบุกครับก็มาเต้นกันไปนะครับสำหรับทั้งสองทีมนะ
ถ้าจบคู่นี้นะเดี๋ยวจะมีอีกคู่นึงแข่งขันต่อนะจะกินสวยน้ำเค็มนะกับสวยน้ำเค็มเจอกับซารามองนะครับ by Impel นะนี่ครับจบครับส่วนน้องพลอยไทยแลนด์โดนบาลาน่านะถึงตอนนี้เรียกได้ว่าสถานการณ์เป็นรองหรือแค่2ตัวครับเสาหรือแค่2ตัวครับกับสาวที่เรียนทีมบาลาน่าอยู่นะตอนนี้กำลังแก้ระเบิดนะครับสำหรับทีมซีเครตนะกำลังจะแก้ได้แล้วก็เรียบร้อยนะครับ5ต่อ3นะครับเป็นนั่นทีมซีเครตนะครับ50ทรูนะครับหนุ่มนะนะครับโอ้โหนะก็จบไปแล้วนะครึ่งแรกนะ5ต่อ3นะแล้วก็มีการสลับฝั่งนะครับเราก็อยู่ทางด้านทีมฝั่งบาลาฮามั่งนะฮะโอเคนะ5ต่อ3ครับ5ต่อ3นะครับจ้าลืมนะครับส่งแรงจงแรงใจมาเชียร์ด้วยนะสำหรับทีมแฟนคลับของบาลาฮานะส่วนทีมแฟนคลับของทีม50 50 True นะครับก็ตอนนี้ลอยลำอยู่นะครึ่งแรกนะ 5-3 นะฮะนำมาก่อนนะแล้วเกมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเนี่ยโอเคมาดูกันต่อครับโอเคเรียบร้อยเลยครับตอนนี้นะตายไปฝั่งละคนนะนั่นคือคนสตรีมนั่นเองนะแล้วนี่ครับน้องคนสวยคนนี้นะครับนี่ครับเฟรนน้องเฟรนน้องเฟรนเฟรนเคมโปนะมีใครบ้างมีน้องซิกกี้นะครับคนนี้โอ้โหดูชุดครับเท่มากนะเป็นแวมไพร์สาวเจ้าเสน่ห์นะหน้าตาน่ารักนะครับมีใครไม่รู้ครับ1ศพครับหดไปแล้วเก็บทางด้านของซีเครตนะเลดี้นะและปืนทองด้วยนะครับคนนี้นะไซกี้นะน้องจิกกี้นะจิกกี้แฮปปี้นะฮะวิ่งไปครับเหมือนจะเจอจุดวางระเบิดแล้วนะครับแล้วก็ถือระเบิดขึ้นมานะตอนนี้นะครับเหลือแค่ตัวเดียวแล้วเหมือนจะเจอหน้าครับแต่เป็นนี่ครับเป็นพวกเดียวกันเองนะตกใจทำปืนลั่นไปนะถ้ามีหมดยิงพวกเดียวกันเองนี่ตายไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้กำลังได้เปรียบนะ4ต่อ1นะครับบาลาฮาครับ4ต่อ1ครับมายืนคุมเชิงตรงจุดวางระเบิดนะแล้วก็สลายร่างกายเป็นแวมไพร์ไปครับคนนี้น้องไชกี้นะฟินาเล่ครับเหมือนกันนะแก๊งนี้มันเป็นแก๊งผีดิบหรือยังไงนะหน้าตาอาจจะเป็นแนวผีดิบนะน้องโซเฟียนะโซฟีบาลาฮานะนะครับนี่ไงแล้วก็เข้าฉากกันไปเลยฝั่งทีมซีเครตนะหรือแค่คนเดียวนะครับเอาเลยนะครับขอบคุณพี่แหนมนะครับที่มาแจกโค้ดนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะสำหรับใครที่รอจะเอาโค้ดก็มีการแจกแล้วนะครับพี่แหนมมาแจกอยู่นะที่ช่องแชทนะฮะก็มารับโค้ดไปเป็นโค้ดปืนแอคช็อตนะฮะกี่วันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วยังเต้นกันอยู่นะครับยังไม่มีใครบุกนะยังคุมเชิงกันอยู่นะครับนะฮะนี่แล้วเหมือนจะรู้ตัวแล้วมีคนตะโกนบอกนะว่าอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วพี่แหนมแจกทีเดียว4โค้ดรวดนะช่องแชทครับแจกกัน4โค้ดรวดเลยทีเดียวนะก็เต็มที่ครับสำหรับใครที่มาเอาโค้ดนะดูเหมือนจะถอดหัวแล้วมันเป็นเลขช็อตแล้วใช่ใส่ดีกว่าช็อตแล้วกี่ถังแล้วก็เรียบร้อยนะครับฟินาเล่เก็บไปได้นะตอนนี้ครับ5ต่อ4แล้วนะทางด้านทีมบาลาฮาครับไล่ตีตื้อขึ้นมานะ5ต่อ4นะครับโอ้แล้วพี่แหลมแจกโค้ดกันรัวๆเลยครับนะโอเคยังไม่มีการบวกกันเกิดขึ้นนะตอนนี้นะทั้งคู่กำลังคุมเชิงอยู่ครับจะทำอะไรขอเสื้อหนูเนี่ยลืมเลยนะน้องเขายังเต้นอยู่ครับถอดเสื้อไม่ได้หรอต้องถอดหัวแขนว่า
อนสายใส่ง่ายนะมาแล้วบุกไปแล้วนะคนนี้นะโอเคนะช็อตแล้วช็อตละเปลี่ยนตีมันยังครับนี่ฮะคนนี้ครับน้องอะไรเนี่ยคนนี้ชื่อว่าน้องพลอยนะพลอยก็เข้าฌานไปตามภาษาแวมไพร์สาวนะฮะยังไม่มีการบวกกันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับสกอร์รวมอยู่ที่5ต่อ4นะครับทีมซีเครตนำอยู่นะครับตอนนี้บาร่า5ต้องรีบแล้วนะฮะรีบเก็บคะแนนตีตื่นแล้วนะฮะก็ยังอยู่กันต่อนะครับโอเคนะนี่มีการเจอแล้วของจุดกระบี่มาเหมือนตามมาไล่ยิงแล้วก็เนี่ยจุดวางเอครับเจอแล้วครับจุดวางเอครับเนี่ยจุดวางเอจ้าระเบิดจ้าเขาอยู่ที่จุดวางเอจ้าแล้วบาร่า5จ่าขอบเก็บนะไทกี้ไปแล้วครับนะน้องไทกี้นะตอนนี้เหลืออยู่1ตัวนะทีมซีเครตนะส่วนบาร่า5ครับเหลืออยู่4ตัวครับได้เปลี่ยนครับก็ดูเหมือนว่าพอเปลี่ยนมันเป็นฝ่ายตั้งรับเนี่ยจะทำได้ดีกว่านะสำหรับทีมบาร่า5เหมือนจะถนัดตั้งรับแล้วก็ตอนนี้เสมอที่5ต่อ5แล้วนะครับโอเคนะฮะ5ต่อ5แล้วบาร่า5นะผูกแกเล่นเกมรับได้ดีมากครับเหมือนตั้งรับเหมือนจะถนัดเกมรับมากกว่านะตอนแรกแกอยู่จริงเป็นฝ่ายบุกก่อนนะแล้วก็แพ้มานะครับ5ต่อ3นะส่วนก็สลับฝั่งเป็นทีมรับเนี่ยตอนนี้นะครับ5ต่อ5แล้วอ่ะครับดูต่อภาษาบาร่า5นะเอาใจช่วยเอาใจเชียร์หน่อยนะครับผมต่อยังลุยต่อครับนี่ฮะยังลุยต่อครับยังไม่มีการบวกครับต่างคนต่างก็พยายามคุมฐานไว้นะครับยังคอยคุมฐานคุมเชิงไว้นะฮะน้องคนนี้วิ่งไปฆ่าแล้วดึงกบครับถูกโดนไรเฟิลยิงมาเงือบครับจ่าขอบเก็บไทกี้แล้วฟินาเล่เก็บหน้าของสกิลไนท์ไปแล้วครับเจ็ดศพแล้วฟินาเล่เจ็บจ่าขอบไปแล้วโอ้โหบาร่า5โหดมากครับเนี่ยแล้วมากันตุดวางบอมครับบอมเอนะบาบอมวางเอามากันอยู่นะครับเหลืออยู่ฝั่งคนเดียวนะตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะทีมซีเครตกำลังจะเสียเกมนี้ไปถ้าคนนี้ตายนะครับหรือก็ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีนะครับนะฮะโหดจริงนะบาร่า5แล้วสาวกของบาร่า5ครับในช่องชาร์ตตอนนี้แต่ละคนไม่มีใครมาเชียร์เลยครับมอมีโค้ดมาแจกเอาโค้ดกันอย่างเดียวเลยครับหน้าไหนบอกว่าจะมาเชียร์นะเนี่ยครับพอมีแจกคุ้มแจกโค้ดไปแล้วก็หายกันไปเลยนะครับเนี่ยแล้วเนี่ยคุณชัยกี้นะมาที่โซแฮปปี้นะก็มาเชียร์บาร่า5แล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้ครับผม6ต่อ5ครับทีมบาร่า5ขึ้นนำอีกแล้วนะครับผมโหสุดยอดจริงสำหรับทีมสาวๆเป็นแก๊งทีมนี้นะเรียบร้อยครับตายไปแล้วนะก็ยังลุยต่อนะครับสำหรับเกมนี้นะมาดูครับว่าจะยังไงนะฮะโอเคนะก็ยังดูเชิงอยู่นะครับเนี่ยทีมบาร่า5นี่เขาเล่นเกมรับค่อนข้างจะดีนะครับนะครับโอเคครับเกมนี้มีดีเลย์อยู่2นาทีนะครับเราจะไม่ถ่ายทอดสดนะคือจะช้ากว่าเวลาปกติอยู่ประมาณ2นาทีนะ
ก็ของมาอีกด้วยนะพอดีนะเพราะว่าการเดือดกันหนึ่งเกมเนี่ยมันก็ใช้เวลาไม่ค่อนข้างที่นานนะครับก่อนที่เขาแฝงแล้วตอนนี้ครับมายิงหัวแล้วเรียบร้อยไทกี้ครับเก็บไปสองศพเก็บหน้ากับเก็บที่เก็บไหนครับแล้วไทกี้เก็บไปสามศพเก็บไปสี่ศพเลยครับโหดมากครับแม่ครับไทกี้คนนี้ครับโอ้สาวอันตรายนะเก็บกระจุยครับเก็บไปสี่ศพลวดครับอย่างโหดครับแล้วตอนนี้เหลือ2ต่อ1ครับไทกี้นะแล้วเลือด140แล้วคนนี้เลือด138ทำไมเลือดไม่เท่ากันวะนะนี่ครับแล้วซีเครตเหลือแค่ตัวเดียวเนี่ยยังไงครับพี่จะบวกกันไหมครับหรือยังไงต่อฮะแล้วอะฮะต้องเรียกได้ว่าถ้าค่าตัวนี้ไปได้จะนำโด่งเลยครับเป็น 7-5 นะฮะครับแล้วมาแล้วครับวิ่งเข้ามาปาระเบิดพิษจะไป1ทีนะแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นบาลา5ครับที่เอาชนะไปได้นะ 4-0 ครับรวมกับของเดิมตอนนี้บาลา5 7ครับทีมซีเครต5ครับ 7-5 ครับผมโอ้โหครับนี่ฮะเรียบร้อยเลยครับเป็นบาลา5นะครับโหดมากครับทีมเราจะยิงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยครับเป็นบาลา5นะที่ผ่านเข้ารอบไปนะโอเคนะสำหรับใครที่เชียร์บาลา5ต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะว่าทีมน้องเขาเนี่ยเอาชนะไปได้แล้วนะครับผมสกอร์7-5นะครับ